สวัสดีครับทุกคนลุงไม่เคยมาสวนที่นี่นานแล้วนะไม่ได้มาสวนตรงแห่งนี้หลายเกือบ10ปีแล้วเพิ่งมาพา FC มาเดินชมด้วยกันว่าเป็นยังไงเป็นสวนแบบเดินเข้ามาชมกันครับแบบแล้วก็ต้องจ่ายครับจ่ายเข้ามาชมนี่สวยงามครับเดินชมสวนด้วยกันครับสวนสัตว์เป็นคล้ายๆสวนสาธารณะแต่ก็ไม่ใช่ต้องจ่ายเข้ามาดูชมด้วยดอกไม้นานาพันธุ์นี่กุหลาบชั้นเดียวนะไม่ค่อยรู้ค่อยจะได้คุยเท่าไหร่วันนี้เขาไม่ค่อยสบายครับเป็นหวัดไอทั้งน้ำมูกไหลตอนนี้คุยไม่ค่อยจะได้เก่งเท่าไหร่ตอนนี้เป็นมา2อาทิตย์แล้วตั้งแต่ไปทำงานที่ไร่ไปตากแดดรายหญ้าตากแดดที่ไร่ครับเป็นหวัดไม่สบายเลยไหลน้ำมูกไหลแล้วก็เป็นหวัดแล้วก็ไอตรวจดูโควิดก็ไม่มีครับไม่ขึ้นเป็นหวัดตามมาครับผมมีอะไรบ้างเยอะๆเลยสวนเก่าแก่นะสวนนี้เก่าแก่นี่มีต้นไม้ดอกไม้นานาพันธุ์ถ้าเป็นฤดูออทอมนะไปอย่างเงี้ยจะเป็นสีส้มนะสวยงามเลยเนี่ย ต้นแม่โป่งต้นสนดิสนต้นนี้ไปมาข้างล่างกันไม่ห่างจากบ้านลุงเท่าไหร่นะห่างจากบ้านลุงมาประมาณ12-13กิโลเองไม่ไกลโอ้นี่เป็นลานกว้างนี่ลานกว้างสำหรับคนมาเวดดิ้งกันแถวนี้มาถ่ายรูปเวดดิ้งมาทำพิธีนะแต่งงานต่างๆแถวนี้ดูรู้เลยดิสวยงามเรามาตรงข้างล่างฝั่งนี้กันเฮ้ยขึ้นบนนี้ก่อนนะขึ้นบนนี้ก่อนไปขึ้นมาฝั่งนี้ก่อนสวยงามนะต้นแมปโป้เวปปิ้งแมปโป้เขาเรียกนะโอ้ยที่เป็นไอมุมนี้สวยงามครับมุมนี้สวยงามมากมุมนี้สวยงามไหมไม้นานาชนิดนานาพันธุ์รวมกันตรงนี้This is why I would like, without garden,
ก็ไผ่เป็นอะไรที่ลุงชอบมากที่สุดเลยอยากปลูกก็ปลูกไม่ได้ถ้าไปที่ไร่นะปลูกแล้วเขาไม่ให้ปลูกขยายพันธุ์เร็วแต่ชอบเหมือนต้นอ้อยเลยนะสวยงามมากไปสีทองสีม่วงเสียดายปลูกไม่ได้ไปเราไปข้างล่างกันข้างล่างเลยไหมไปนั่งฝั่งนี้ดีกว่าโอ้มีที่เดินเที่ยวเยอะเลยครับตรงนี้เป็นคาเฟ่ร้านอาหารนะเปิดร้านอาหารแล้วก็เปิดร้านขายต้นไม้แล้วก็ให้คนเข้ามาเดินชมในสวนได้แต่ถ้าเราไม่ใช่ลูกค้าเขาเราต้องจ่ายเงินเข้ามาดูข้างในในสวนเนี่ยเนื้อที่ก็ประมาณโอ้หลายไร่นะไม่ต่ำกว่า10 ไร่นะในเนี้ยเป็นโซนไปมามาโซนตรงนี้กันต่อโซนผักสวนครัวเดี๋ยวเชื่อว่าจุดไว้สวยสวนครัวเด้วีจีการ์เด้นโอ้เช็ดยี่โลเจ็ดนี่ครับดอกสโนโบนะง่ายๆที่บ้านของลุงก็มีสโนโบคนละอย่างที่เป็นดอกสโนโบที่เป็นนี่ The flower different too ดอกนี้ดอกขนเป็นขนกุหลาบชั้นเดียวมาได้ครับกลิ่นหอมมากเลยดอกโพนี่รู้ว่าดอกโพนี่เนี่ยนี่ถูกน้ำฝนตกลงมาใส่เลยดูไม่สวยเลยสุดเจอน้ำฝน
ที่ไหนที่ไหนนะครับพี่ครับเลยเดี๋ยวให้บนกันสวยงามมากไม้ประดับไม้ประดับไม้ประดับสีแดงไม่มีสีแดงเนาะถ้าด่ายแดงมีคงสวยด่ายแดงไม่มีว่านอะไรเงี้ยลุงก็ไม่รู้ไปนั่งกันมองลงไปข้างล่างทุกคนสวยงามไหมอ๋อผมว่าคงชอบกันไปเดินพอละก็จบที่นี่ก่อนนะครับผมว่าก็ชอบกันเย้ป้ายมาข้างล่างไปเตรียมขึ้นมาครับผมสวัสดีครับ